เจนนี่รัชนกเล่าสาเหตุแทงลูกคนที่สองทำใจไว้แล้วแต่รับไม่ไหวอยู่ดีจากกรณีเมื่อวันที่31กรกฎาคม2566เจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดทัศชื่นได้โพสแจ้งข่าวร้ายเจนนี่แทงลูกคนที่สองเสียใจร้รองไห้อย่างหน,หนักทั้งตัวเจนนี่และยิวสามีเจนนี่ ต่อจากนั้นเจนนี่รัชนกได้โพสต์ถึงสาเหตุแทงลูกเผยแม้ทำใจไว้แล้วแต่ก็ยังยากอยู่ดีระบุว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้แชร์ประสบการณ์สั้นๆให้ฟังนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าเจนนี่ได้ตั้งครรภ์มีลูกคนที่สองเจนนี่ตรวจเจอน้องเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งน้องอายุขันได้เจ็ดวิกว่าเจนนี่มีเลือดไหลบริเวณช่องคลอดจึงได้ไปหาลุงหมอลุงหมอตรวจอัลตราซาวน้องหัวใจเต้นปกติ อยู่ในบริเวณมดลูกปกติแต่คุณหมอบอกว่ามีเลือดไหลเยอะกว่าปกติจึงให้เจนนี่ฉีดยากันแท้งมีสั่งยากลับบ้านให้เจนนี่สอดยาเช้าเย็นทุกวันรวมถึงกินฮอร์โมนวันละสามเวลาเพื่อเพิ่มฮอร์โมนในรังไข่เพราะคุณหมอบอกว่าสาเหตุของการมีเลือดไหลอาจจะมาจากฮอร์โมนไม่เพียงพอหรืออีกสาเหตุคือน้องไม่สมบูรณ์คุณหมอก็มีบอกให้ทำใจไว้บ้างเพราะเคสแบบนี้เจอเยอะมากๆ หลังจากนั้นเจนนี่ก็กลับบ้านมากินยาสอดยาตามหมอสั่งผ่านไปสักระยะเลือดมีไหลามากขึ้นและเจนนี่มีอาการปวดท้องน้อยเจนนี่จึงได้โทรนัดตรวจกับป้าหมออีกโรงพยาบาลเพื่อความชัวตรวจหลายๆที่เพื่อความสบายใจจนกระทั่งวันนี้ที่เจนนี่ได้ทําการอันตรซาครั้งที่สองปรากฏว่าป้าหมอไม่เจอหัวใจของน้องแล้วป้าหมอพูดไม่ทันจบป้าอยู่ก็ร้องไห้แล้วเดินออกไปจากห้องตรวจหมดลูกของเจนนี่ไม่มีแผลไม่มีอาการผิดปกติ แต่สาเหตุมาจากน้องไม่สมบูรณ์เคสแบบนี้ถือเป็นการคัดเลือกแบบธรรมชาติเปรียบเสมือนการปลูกเมล็ดถั่วบางเมล็ดสามารถเติบโตได้บางเมล็ดไม่สามารถเติบโตได้วินาทีนั้นช่างบีบหัวใจจริงๆต่อให้เราทําใจมาบ้างแล้วแต่เมื่อถึงเวลาก็รับไม่ไหวยอยู่ดีหลังจากทราบการและรายละเอียดต่างๆคุณหมอจึงได้มีการนัดขูดมดลูกในวันพรุ่งนี้เจนนี่ขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งเข้ามานะคะเรื่องแบบนี้ทําใจยอมรับได้ยากมากๆจริงๆ แม่ขอให้ลูกโชคดีนะตัวเล็กไว้กลับมาหาแม่ใหม่ในวันที่หนูพร้อมนะรู้ไหมป้าขอร้องไห้ทุกครั้งที่คิดถึงหนูเลยนะหลังจากแม่เสร็จภารกิจแม่กับป้าจะทําบุญไปให้นะลูกรักลลาสุดวันที่หนึ่งสิงหาคม2566เจนนียรัชนกได้โพสต์อัปเดตล่าสุดว่าการผ่าตัดขูดมะลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟื้นขึ้นมาก็เจอ,อยูยูเรียกมามีมามีอยู่ข้างๆและเจอป้าหลับอยู่ข้างโซฟา